สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแจ็คเหมือนเดิมนะวันนี้แจ็คก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับแจ็คอยากไปถ่ายรูปแจ็คเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมากค่ะทุกคนก็เลยแบบเก็บวีดีโอมาด้วยแล้วก็คือมันได้ภาพเยอะมากก็เลยเก็บวิดีโอมาด้วยแล้วก็เก็บภาพมาปุ๊บก็เลยเอามาทำเป็นวิดีโอแล้วทีนี้ก็เลยจะเอามาลง YouTube ด้วยก็เลยตั้งชื่อ EP นี้ว่าแจ็คอยากถ่ายรูป EP ที่1 นะเพราะว่า EP ต่อไปก็คงแจ็คจะไปถ่ายรูปหลายที่แล้วคือแจ็คก็จะเอารูปที่แจ็คถ่ายรูปมาได้ถ่ายวิดีโอพวกวิวธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยลงให้ดูด้วยก็คือตัดต่อคลิปให้เสร็จเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะออกมาเป็นภาพค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนี่เป็นภาพแรกเลยแบบสวยๆชอบธรรมชาติแจ็คเป็นคนที่ชอบธรรมชาติมากแล้วแจ็คเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมากพอเราได้ถ่ายรูปแล้วเรารู้สึกแบบดีมากอะรู้สึกแบบมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้แจ็คคลายเครียดได้แจ็คถ้าแจ็คแบบเครียดมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบออกจากมุมที่เราทำงานออกไปถ่ายรูปแต่งตัวสวยๆน่ารักน่ารักก็นัดเพื่อนออกไปบางทีก็ไปถ่ายรูปคนเดียวไปถ่ายรูปไปถ่ายวิดีโอธรรมชาติเก็บมาไว้แล้วก็มาตัดต่อเป็นวิดีโอรูปนี้วิดีโอนี้ก็แจ็คได้ไปถ่ายรูปแถวๆใกล้หมู่บ้านแจ็คเนี่ยค่ะเป็นอยู่ใกล้ๆโรงเรียนใกล้ๆหมู่บ้านห่างจากหมู่บ้านของแจ็คห่างจากบ้านแจ็คแค่กิโลเดียวทุกๆวันแจ็คก็จะไปวิ่งในแถวๆตรงเนี้ยค่ะแล้วพอดีว่าเพื่อนแจ็คอยากถ่ายรูปกับแจ็คด้วยก็คือแบบว่าพากันนัดไปวันนี้ไปถ่ายรูปกันดีกว่าแต่งตัวสวยๆไปถ่ายรูปแล้วก็คือแบบว่าไปถ่ายรูปธรรมชาติที่ทุ่งนากลางทุ่งนาเลยช่วงนี้ก็จะทุ่งนาก็จะสวยหน่อยเนาะนี่ก็จะเป็นตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นถ่ายรูปในถนนบ้างอันตรายนะทุกคนถ่ายบนถนนเราต้องดูรถด้วยไปมาวันนั้นก็เกิดอุบัติเหตุเช่นกันก็คืออยากได้ภาพมากรถนี้รถขับไวมากเกือบเหยียบพวกแจ็คไปแจ็คก็งัวแต่คว้าโทรศัพท์กลัวรถเหยียบเอาโทรศัพท์ก็พากันเล่นกันเกินไปเราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะการถ่ายรูปแต่ว่าต่อให้เราอยากได้ภาพสวยแค่ไหนเราก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าที่ตรงนั้นน่ะมันปลอดภัยไหมนี่เป็นก็หามุมสวยๆได้ตรงไหนเขียวๆสวยๆมุมสวยๆมันเยอะเนาะแล้วแบบเย็นๆตอนช่วงเย็นอ่ะจะเป็นช่วงที่แบบบรรยากาศดีมากแถวบ้านแจ็คจะออกมาวิ่งทุกวันแล้ววันนี้ก็แจ็คก็ออกมาถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนก็รูปได้เยอะมากก็เอารูปมาฝากให้ดูเล่นนะคะดูสิดูบรรยากาศตอนเย็นสิโอ้ my god ตอนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบหน้าฝนแล้วข้าวแบบเขียวชะอมเลยแล้วข้าวปีนี้สวยมากดูท้องฟ้าตอนช่วงเย็นสิทุกคนจะโคตรชอบอะไรแบบนี้เลยได้เก็บบรรยากาศมาฝากก่อนที่จะจบคลิปนี้นะก็ขอบคุณนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้กับแจ็คด้วยนะคะเดี๋ยวแจ็คจะเอาภาพสวยๆของแจ็ค แล้วก็เป็นบรรยากาศธรรมชาติแจ็คไปถ่ายรูปที่ไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวแจ็คจะเก็บมาแล้วแจ็คก็จะเอามาให้ทุกคนได้ดูนะคะค่ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แจ็คด้วยนะก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็เป็นวิดีโอสั้นๆที่เอาภาพธรรมชาติวิดีโอที่แบบเป็นธรรมชาติมาเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็เจอปัญหาโควิดเนาะแล้วไม่ได้ออกไปไหนเลยแต่บังเอิญว่าบ้านแจ็คอะมันติดทุ่งนามันติดธรรมชาติคือมันห่างจากบ้านแค่กิโลเดียวแล้วแจ็คก็คือแบบแจ็คออกไปแจ็คก็เจอธรรมชาติแล้วแจ็คก็เลยเก็บภาพสวยๆแบบว่าสบายตาเราได้มองธรรมชาติได้มองวิวต่างๆเนี่ยแล้วรู้สึกดีแจ็คก็เลยเก็บมาฝากให้ทุกคนได้ดูค่ะก็ฝากด้วยเนาะก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะคะถ้าเครียด
ก็มาดูช่องแจ็คได้ช่องแจ็คก็ส่วนมากจะแบบจะเป็นพวกจะมีถ้าไปเจาะน้ำบาดาลก็แจ็คก็จะถ่ายพวกวิวธรรมชาติเพราะเจาะน้ำบาดาลก็คงไม่ได้เจอใครก็เจอแต่แบบธรรมชาติกลางทุ่งนาอย่างเงี้ยแจ็คก็จะเก็บภาพบรรยากาศธรรมชาติมาแล้วก็ที่เจาะน้ำมาให้ถ้าใครแบบชอบธรรมชาติชอบอะไรที่ขิวเขียวเป็นธรรมชาติอ่ะพอแจ็คส่วนตัวแจ็คอ่ะชอบแจ็คก็เลยทำพวกคลิปแบบเนี้ยไปที่ไหนก็จะเก็บพวกธรรมชาติมาไว้แล้วก็ทำเป็นวิดีโอให้ดูถ้าคนไหนชอบอยากเห็นธรรมชาติที่แล้วคือช่วงนี้มันออกไปไม่ได้เนาะถ้าชอบก็ฝากด้วยนะก็ฝากเข้ามาดูได้นะคะก็ถือว่าเหมือนได้ไปเที่ยวในตัวมาดูคลิปของแจ็คกันได้นะคะแบบเดี๋ยวก็จะลงเรื่อยๆนะเพราะว่าแจ็คชอบถ่ายรูปเหมือนกันชอบถ่ายรูปธรรมชาติชอบวิวชอบอะไรตอนเช้าๆแจ็คก็จะไปเก็บพวกชอบไปวิ่งไปปั่นจักรยานอย่างเงี้ยจ๊ะก็จะเก็บพวกบรรยากาศตอนเช้าๆกับช่วงเย็นๆมาเดี๋ยวจ๊ะก็จะมาทำเป็นวิดีโอยาวๆแบบว่าใครที่อยากเห็นท้องฟ้าธรรมชาติเป็นสีเขียวคือแบบดูแล้วรู้สึกสบายใจก็มาดูช่องแจ๊กได้นะคะเน้นธรรมชาติแน่นอนแล้วก็คือก็จะมีรูปแจ๊กปนไปด้วยเพราะแจ๊กก็อยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าเราได้ถ่ายรูปที่ธรรมชาติแล้วแจ๊กส่วนตัวก็ชอบมากด้วยชอบเป็นคนถ่ายรูปก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาค่ะก็ฝากด้วยนะคะช่องปักแจ็คนะส่วนถ้าเป็น Facebook ก็เป็นชื่อว่าช่องเพจเป็นเพจชื่อว่าช่องผู้หญิงหน้าดุแล้วก็ IG ก็เป็นชุติมาปานเพจค่ะจะมี2 IG นะ IG 1ก็จะเป็นเกี่ยวกับการที่แจ็คแบบพัฒนาการของแจ็คการเป็นครูเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ไปติดตามได้นะคะว่าแจ็คแบบแจ็คผ่านอะไรมาบ้างการทำงานของการที่แบบว่าก่อนที่จะก้าวไปเป็นเรียนจบกลายเป็นครูอย่างเงี้ยแจ็คทำงานวิชาไหนมาบ้างแจ็คก็จะอัพเป็นสตอรี่เรื่องราวต่างๆให้ทุกๆคนได้ดูแบบว่าเผื่อเป็นอินสปิเรชันเป็นแรงบันดาลใจแบบว่าดูพี่เขาทำสิแบบว่าเหมือนเอาไปเป็นแรงบันดาลใจได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะพอแจ็คก็มีบางคนที่แบบว่าแจ็คเห็นแล้วแจ็คเอาเขามาเป็นแรงบันดาลใจให้แจ็คแบบว่าอยากเรียนต่อครูได้เป็นแล้วทำให้แจ็คแบบเปลี่ยนตัวเองจากการที่แบบเป็นคนที่พูดจะไม่แบบเป็นคนที่ห้าวๆแบบเถื่อนๆเลยดิบๆเลยก็คือเป็นผู้หญิงที่แบบพูดจาไว้แล้วแบบพูดจาไม่พออ่ะก็คือแบบฉันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าเรากลายเป็นคนที่แบบดีขึ้นอย่างเงี้ยแจ็ค ก็เลยสร้าง IG นี้ขึ้นมาเดี๋ยวแจ็คจะแปะลิงก์ให้เนาะว่าเป็น IG อะไรไปติดตามกันได้นะคะก็ฝากด้วยก็มีหลายช่องทางค่ะก็ยังไงก็หลักๆก็เอา YouTube ก่อนแล้วก็ทางเพจค่ะผู้หญิงหน้าดุแล้วก็ IG หลักๆก็จะเป็นชุติมาปานเพจนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะถ้าชอบธรรมชาติมาดูช่องแจ็คได้เลยแจ็คจะพยายามทำคลิปเกี่ยวกับธรรมชาติลงนะจะถ่ายวิวถ่ายอะไรลงให้ดูนะคะเราจะตัดต่อเป็นวิดีโอให้ดีๆนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามให้แจ็คแล้วเข้ามาดูเพื่อเป็นกำลังใจให้แจ็คก็บ๊ายบายนะคะฝันดีนะคะกู๊ดไนท์นะแล้วเจอกับแจ็คใหม่นะบ๊ายบาย